ียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลรายงานการประชุมสรส.ประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสรส.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในวันนี้และคุณภาริตพิมพ์บิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และคณะกรรมการสรส.จะเป็นผู้สรุปผลการประชุมในวันนี้นอกจากนี้ยังมีพันตำรวจเอกขออภัยค่ะนอกจากนี้ยังมีพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญจะทำหน้าที่เป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.มีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ4เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1การที่แกนนำกปปส.นำเอาประเด็นความเดือดร้อนของกลุ่มชาวนาและเกษตรกรมากล่าวอ้างและจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินรับบริจาคเงินจะไปช่วยชาวนานั้นกปปส.กำลังบิดเบือนนำเอาความทุกข์ยากของชาวนาและเกษตรกรมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเองซึ่งในเรื่องนี้สรส.ได้ติดตามมาโดยตลอดจนได้ความจริงว่ารัฐบาลกำลังเร่งรีบที่จะแก้ไขปัญหาของชาวนาและเกษตรกรอย่างเต็มที่แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดหาเงินไปจ่ายชาวนาและเกษตรกรล่าช้าก็มาจากการชุมนุมของกปปส.นั่นเองจนทำให้ต้องมีการประกาศยุบสภาแล้วจัดเลือกตั้งใหม่ทำให้ขั้นตอนที่รัฐบาลจะหาเงินจากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนต้องขอความเห็นชอบจากกกต.จนเกิดความล่าช้าประการสำคัญต้องไม่ลืมว่ากปปส.เองได้พยายามทุกรูปแบบไม่ให้รัฐบาลกู้เงินจากสถาบันการเงินและยังเคยดูถูกชาวนาเกษตรกรและคนในชนบทตลอดมาว่าเสียงของคนในชนบทเป็นแสนไม่มีคุณภาพเท่าเสียงของพวกเขาเพียงเสียงเดียวเรื่องที่2สรส.ได้เร่งรัดให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อขอศาลออกหมายจับประเภทหมายฉอตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมโดยเร็วซึ่งทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการจนเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอโดยจะยื่นต่อศาลขออนุญาตออกหมายจับเพิ่มเติมอีก13คนในวันนี้ได้แก่นายสมเกียรติพงไพบูลย์นายสมศักดิ์โกสัยสุขนางสาวจิติภักดิ์กฤษฎากรนายสกลทีภัทยกุลนายสมบัติธำรงธัญวงศ์นายเสรีวงศ์มุนทานายถนอมอ่อนเกศพลพระสุวิทย์ทองประเสริฐนายสาวิทแก้วหวานนายคมสันทองสิรินายสุชาติศรีสังนายแพทย์ระวีมากชมาดลและนายนพพรเมืองแทนซึ่งการขอศาลออกหมายจับในวันนี้เป็นการขอตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเดียวกับที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว19คนหากศาลอนุญาตในครั้งนี้อีกก็จะรวมเป็น32คนเรื่องที่3สรส.ขอเรียนชี้แจงว่าสรส.ยังยืนยันที่จะไม่ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของกปปส.ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่ใช่แกนนำโดยตรงแต่การที่แกนนำกปปส.นำเอามวลชนไปบุกรุกปิดล้อมยึดถือสถานที่ราชการและขับไล่ข้าราชการจนไม่สามารถให้บริการประชาชนได้นั้นเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและความเดือดร้อนแก่ข้าราชการและประชาชนเป็นอันมากสรส.จะดำเนินการกับการกระทำผิดเช่นนี้อย่างจริงจังตามมาตรการจากเบาไปสู่หนักตามมาตรฐานสากลแต่ก็จะระมัดระวังมิให้เกิดการสูญเสียกับประชาชนด้วยเรื่องที่4สรส.ได้รับรายงานผลการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีการกระทำผิดของแกนนำกปปส.ที่เข้าขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆนานาทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดภาคใต้ขณะนี้ได้รับคดีขัดขวางการเลือกตั้งไว้แล้วถึง119คดีและคดีที่เจ้าหน้าที่จงใจละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งอีกถึง80คดีและศาลได้อนุมัติหมายจับให้แล้วถึง37คนประกาศมาเพื่อทราบตัวกันครับ
Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Center for Maintaining Peace and Order, or the CMPO. Following the demonstration by rice farmers, the CMPO wish to inform to the public that the CMPO has closely monitored the situation. It's reported that the government is now planning to solve the problem by consulting the Election Commission on the legality of using the budget. The CMPO wish to request the rice farmers to be mindful and conscious when joining the rally. And for the development of the legal proceedings against the core protest leaders, the Department of Special Investigation and Roadside Police are working closely to file to the court arrest warrants for under 13 persons for violation of the emergency decree. These include Mr. Somkiet Phong Phaibun, Mr. Somsak Gosai Sung, Ms. Jitapat Krishadagon, Mr. Sekwanti Pattiyakun, Mr. Sombat Thamrong Chanwong, Mr. Seri Wong Wontha, Mr. Chanom On Get Pon, Mr. Suvit Thong Prasad, Mr. Satit Kao Wan, Mr. Komsan Thong Siri, Mr. Suchat Si Sang, Mr. Ravi Machamadon, and Mr. Nopon Meung Chan. And if approved by the court, there will be the total of 31 persons wanted by the authority. And following the obstruction of the election days, roadside police are in the process of taking legal actions against those who obstructed both the advance election and the general election. Roadside police are also conducting an interrogation against those election officials who failed to perform their functionings. By far, 199 cases have been brought to the authority, 119 of which involve the obstruction of the election, while 80 cases involve the election officials who failed to perform their duties on both the advance and general election. The court by far issued 37 arrest warrants on this count. And the final point that I would like to inform to the public is that the CMPO has closely monitored the ongoing political demonstration. The CMPO wish to reaffirm that the CMPO has no intention to use force to handle the situation. However, the CMPO will continue the process of taking legal action against those who obstruct the functioning of the government agencies and other prohibited areas. And the measures undertaken by the CMPO are fully in accordance with the international standard. ประกาศแถลงการสรุปผลการประชุมประจำวันในแต่ละวันให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันเวลา 13:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงการแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ